าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผี EP 5โอ้โอ้บรรยากาศเดิมเวลาเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือมีแอปเปิลด้วยนะทว่าทำไมเหรอคือผมจะเอาไปกินตอนนั่งเล่าเรื่องผีไงโอ้โหดูสิครับดวงดาวเต็มท้องฟ้าเฮ้ยบรรยากาศมันช่างได้ซะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราเช็คนู่นเช็คนี่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปล้างหน้าโอ้ว้าวหมู่บ้านนั้นช่างสวยงามเหลือเกินแต่ก็ดูแบบล้างไงไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะอ๋อมีสองคนนะดิมีไอ้จุกกับไอ้หมงไงล้างหน้าแป๊บนึงโอเควันนี้ไม่ขี้นะครับไม่ได้ปวดนะฮะโอเคไปหาเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนของเราเนี่ยน่าจะมากันครบแล้วนะฮะโอเคโอ้มาครบจริงด้วยอ้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวสวัสดีทุกคนฮัลโหลสวัสดีพระเจ้าสวัสดีขนกากสวัสดีขนเทพหรือฮีโรบายไม่รู้สวัสดีแฮกเกอร์วันนี้พวกนายพร้อมที่จะเล่าเรื่องผีกันแล้วใช่ไหมอ้อพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพระเจ้าซีอุยก็พร้อมอ่ะถ้าเกิดว่าจะพร้อมกันขนาดนี้นะแหมพูดพร้อมเพียงกันเลยโอเคก็สองคนนั้นเนี่ยไม่ได้มานะฮะก็คือจุกลักษณ์เงี่ยมกับหมงหลงดงไม่ได้มาร่วมด้วยนะฮะน่าจะไม่ว่างหรือขี้เกียจนั่นแหละแต่มันบอกว่าถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งด้วยมันบอกงี้นะครับโอเคฮะผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดในตอนต้นรายการแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องชี้แจงแล้วเดี๋ยวเรามาพูดเปิดรายการกันเลยดีกว่านะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผี EP ที่5แล้วนะฮะก็จะเป็นรายการที่เอาเรื่องหลอนๆประสบการณ์หลอนๆของแต่ละคนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องของคนในวงนี้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาหรือว่าจะเป็นตำนานนะฮะที่อาจจะเล่าต่อกันมาเป็นทอดๆนะฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันเนี่ยผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะไม่ใช่แบบว่าฟังแล้วมาเก็บมันนอนคิดมากเอาไปฝันไม่เอานะฮะเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยฟังเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเราจะให้คนกากเล่าเรื่องผีเป็นคนแรกของค่ำคืนนี้ครับเชิญครับโอเคนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า GPS พาหลอนนะฮะก็สำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมแต่เป็นเรื่องที่ผมได้ยินจากใครไม่รู้นานแล้วแหละนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรื่องกันเลยนะฮะมีอยู่ประเทศหนึ่งครับประเทศหนึ่งมีคู่รักคู่หนึ่งครับกำลังขับรถไปเที่ยวที่ไหนที่แหละในตอนกลางคืนนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่ทราบเส้นทางไม่ทราบเส้นทางครับแต่รู้ว่าจุดหมายเนี่ยคืออะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไม่เคยไปครับเหมือนจะไปเที่ยวนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจว่าไปเที่ยวที่ไหนอาจจะเป็นร้านพวกร้านเหล้าพวกอะไรพวกเนี้ยครับพวกร้านนั่งชิลหรือเปล่า
บบพาแฟนไปนั่งอะไรเงี้ยแหละครับนั่นแหละเที่ยวกลางคืนนะฮะเรียกกันง่ายๆนะครับพอไม่รู้ทางใช่ไหมพอไม่รู้ทางก็ต้องเปิด GPS นะฮะน่าจะเป็น GPS ในรถยนต์นี่แหละขับรถยนต์กันไปนะฮะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะฮะอันตรายกลางคืนนะครับเลยขับรถยนต์กันไปใช่ปะน่าจะเป็น GPS ที่ติดมากับรถหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะน่าจะอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็ใช้ GPS มันก็จะบอกว่าเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปทางนี้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้มันก็จะบอกตลอดใช่ป่ะมันก็จะพูดแบบเป็นระบบอัตโนมัติของมันอะพูดให้เราฟังว่าเลี้ยวเข้าซอยนี้นะตรงไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าพอขับไปเรื่อยๆครับแน่นอนครับว่าพวก GPS และพวกเนี้ยมันเชื่อถือไม่ได้ 100% เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมั่วมันจะพาเราไปในที่ที่แบบไม่ใช่จุดหมายที่เราจะไปอะมันอาจจะพาเราไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพาเราเข้าผิดนู่นผิดนี่นะครับก็สำหรับ GPS แล้วก็อย่าไปอะไรมากนะฮะถ้าเราทราบเส้นทางด้วยตัวเองก็จะดีที่สุดนะฮะแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้แหละ GPS อ่ะแต่มันไม่ได้ช่วย 100% ไงบางทีมันก็มั่วครับพาไปมั่วๆอย่างเงี้ยเสียเวลามากครับโอเคต่อนะฮะพอขับไปเรื่อยๆนะครับก็ตาม GPS ไปGPS ก็จะบอกเป็นช่วงๆว่าเลี้ยวซ้ายเข้าทางนี้เลี้ยวขวาตรงไปกับรถอะไรพวกนี้ครับเข้าซอยนู้นซอยนี้มันก็จะบอกแจ้งเราเป็นช่วงๆนะฮะพอขับไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะจากที่ว่ามีรถสัญจรเนี่ยเป็นถนนอยู่ๆก็ไม่มีรถครับอยู่ๆก็ไม่มีรถสัญจรมาเลยนะฮะเหมือนจะเป็นป่านะครับแต่ไม่ได้แบบเข้ามาในป่าแบบจ๋าๆนะเหมือนจะเป็นถนนที่ติดกับป่าครับเป็นถนนที่ติดกับป่าอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นมันก็ดึกมากแหละคือรถมันก็สัญจรน้อยอ่ะเส้นนั้นน่ะมันไม่ใช่ถนนใหญ่ครับมันไม่ใช่ถนนเส้นหลักไม่ใช่ถนนใหญ่มันเป็นถนนแบบนั่นแหละไม่ใช่ถนนหลักนั่นแหละแต่ก็พอมีรถสัญจรบ้างแต่ว่าน้อยนะครับมันอยู่ติดกับป่าไงคนอาจจะไม่ค่อยใช้เส้นทางนี้หรือเปล่านะสำหรับถนนเส้นที่ผมว่าเนี่ยนะฮะโอเคพอขับไปถึงที่ผมบอกอะว่าเนี่ยพอเข้ามาถึงจุดเนี้ยรถมันน้อยมากมีแค่คันสองคันที่ผ่านอะไรเงี้ยครับอยู่ๆครับ GPS ที่จะคอยบอกเราเป็นช่วงๆใช่ไหมทีเนี้ยมันก็เริ่มยานครับเริ่มยานคืออะไรอ่ะบางคนงงก็เสียงยานอ่ะยกตัวอย่างเลยนะครับผมจะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าจะไปที่ที่หนึ่งอ่ะสมมติเอาแบบไม่ไกลมากสมมติไม่ไกลมาก GPS ก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ตรงยาวอะไรพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้คือเสียงปกติเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ตรงยาวอะไรเงี้ยคือเสียงปกติตุ้ยคือเสียงปกติครับแต่เสียงยานเนี่ยผมบอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ตรงยาวไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงอยู่เสียงมันอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมคิดยังไงครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไปเที่ยวนึงแต่ไม่ทราบเส้นทางแล้วอยู่ๆเจ้า GPS คู่ใจของเราเนี่ยเสียงยานลงครับเสียงยานลงพอไอ้คนเนี่ยไอ้ผู้ใจคนเนี้ยได้ยินว่าเฮ้ยทำไมมันยานวะก็เช็คครับเช็ค GPS เช็คไปเช็คมาเอ้าก็ไม่ผิดปกตินี่หว่าไม่ได้ไปทำอะไรกับเจ้า GPS ตัวนี้ฮะแล้วแฟนก็ตกใจอ่ะแบบเฮ้ยเนี่ยเธอมันไม่ปกตินะทำไมเสียงมันยานอย่างเงี้ยแบบจากเสียงปกติมันเสียงยานอ่ะพอเข้ามาในถนนเส้นเนี้ยที่ผมบอกว่ามันมีแต่ป่าเงี้ยก็แบบเริ่มขนลุกแล้วเริ่มแบบทุกสองคนเนี้ยเริ่มเกิดความขนลุกครับก็เริ่มมีความกลัวแต่ว่าตัวเองก็ยังจะไปต่อนะเพราะว่ามันใกล้ถึงแล้วมันใกล้ถึงแล้วก็แบบโอ้ไหนๆก็มาแล้วอ่ะไปให้สุดเลยอ่ะไปให้สุดเลยก็
ตามชีเวตมาชีเวตก็ยังยาวอย่างนั้นก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงยาวอะไรเงี้ยครับแล้วชีเวตแม่งเป็นเสียงผู้หญิงอะคุณผู้ชมคิดดูถ้าเป็นเสียงผู้ชายอาจจะไม่หลอนใช่ไหมถ้าเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยโหขนลุกเลยฮะเป็นเสียงผู้หญิงพูดอะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรืออะไรเรื่องน่ากลัวเงี้ยผมคิดว่านะเพศหญิงเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วในเรื่องพวกเนี้ยสำหรับผมนะอันนี้คือสำหรับผมเลยคือคุณลองนึกถึงเรื่องหนังผีก็แหละหนังผีน้อยมากที่จะเห็นเป็นผีผู้ชายส่วนมากก็จะเป็นผีผู้หญิงหมดใช่ปะล่ะหนังผีทุกเรื่องเลยเกือบทุกเรื่องอ่ะเกือบทุกเรื่องแล้วกันบางเรื่องก็เป็นผีผู้ชายอะไรเงี้ยเอาเรื่องแบบสยองขวัญเลยแบบเรื่องผีอะไรเงี้ยส่วนมากเลยคุณผู้ชมที่ดูหนังเนี่ยต้องเคยดูแล้วแหละจะสังเกตว่ามันจะมีแต่ผีผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เว้ยผมคิดว่าเพศหญิงเนี่ยถ้าเอาในเรื่องของความสยองขวัญความน่ากลัวความหลอนเนี่ยผมว่าผู้หญิงเนี่ยน่ากลัวกว่าผู้ชายเยอะครับผู้ชายผมยังถือว่าไม่เท่าไหร่ด้วยความที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศแม่ด้วยแหละเป็นเพศแม่ด้วยแหละโอ้โหผมว่าน่ากลัวครับในเรื่องพวกนี้นะเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะพอต่อครับเข้าเรื่องต่อพอถึงจุดที่จะปักหมุดไว้อ่ะที่ปักหมุดในจีเบสไว้อ่ะพอถึงที่ปักหมุดปุ๊บเอ้ามันไม่ใช่สถานที่จุดหมายของเราเนี่ยว่ะสรุปมันคือที่ไหนไม่รู้ฮะเป็นป่าครับคุณผู้ชมนั่นแหละฮะเป็นป่าครับมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่เราปักหมุดไว้ในตอนแรกสรุปแล้วครับ GPS พาหลอนจริงๆฮะพาไปผิดเส้นทางก็พอเสียงมันก็ยานอีกแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้ครับเพราะว่า GPS ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะอยู่ๆทำไมมันเสียงยานถูกป่ะมันก็ต้องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแหละอาจจะเป็นผีก็ได้มาแกล้งทำให้เสียงGPSมันยานไงครับแบบพอเข้าไปในเขตที่แบบผู้คนสัญจรน้อยอะไรเงี้ยฮะเป็นถนนแบบเปียวๆอะไรเงี้ยมันก็มีสิ่งพวกนี้อาศัยอยู่เยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนไงผีมันก็อยู่เยอะนะฮะโอเคครับพอคู่รักคู่นี้เนี่ยรู้เรื่องแล้วว่าเอ้ยแม่งไม่ปกติจริงๆแล้วว่ะทั้งเสียงGPSยานทั้งมาผิดเส้นทางแล้วมาในป่าก็รีบตีรถกลับครับแล้วก็ขับรถกลับออกไปอย่างเร็วเลยฮะจนออกจากเส้นนั้นได้ฮะออกจากเขตนั้นได้อะที่เป็นป่าที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไปเที่ยวแล้วในคืนนี้ก็คือทริปล่มนั่นเองฮะยกเลิกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กลับบ้านกันไปนะครับก็หลอนเลยฮะถึงกับจับไข้หัวโกรนเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรื่องนี้ก็หลอนนะครับอาจจะไม่เจอผีแบบเป็นตัวนะฮะแต่ก็หลอนน่ะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไปสถานที่นึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นห้างอะไรพวกนี้สมมติว่าคุณผู้ชมไม่เคยไปตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแต่ห้างกลางคืนก็น่าจะเริ่มปิดแล้วมั้งเอาเป็นว่าตัวอย่างเป็นสถานที่บันเทิงแล้วกันสมมติว่าคุณจะไปที่นี้แต่คุณไม่เคยไปแล้วคุณไม่ทราบเส้นทางคุณก็ต้องเปิด GPS ถูกป่ะเออแล้วแบบขับไปอยู่ดีๆอ่ะ ขับแบบตาม GPS อย่างเงี้ย GPS ก็จะบอกใช่มั้ยบอกเป็นช่วงๆแล้วอยู่มันยานลงเงี้ยเออพอมันยานมันก็ขนลุกแล้วฮะแล้วดันแบบพาไปผิดที่ผิดทางอีกพาไปไหนไม่รู้อ่ะที่แบบมันไม่ใช่ที่เราจะไปอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็น่ากลัวพอแล้วฮะอ่ะโอเคครับก็ให้คนเทพเนี่ยเล่าเรื่องต่อจากคนกากได้เลยครับเชิญครับโอเคครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของใช้มือสองนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้เสื้อผ้าหรือรถหรือบ้านนะครับที่เป็นมือสองคุณผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้เอาไว้เลยนะฮะโอเคเข้าเรื่องเลยนะฮะก็มีผู้หญิงคนนึงครับสนใจที่อยากจะซื้อตู้เย็นนะฮะคือบ้านคือผู้หญิงคนนี้เพิ่งย้ายบ้านครับแต่ว่าเผอิญว่าตู้เย็นเนี่ยเสียตู้เย็นเนี่ยเสียไม่สามารถใช้งานได้แล้วด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้มีเงินมากมายครับก็คือมีแบบไม่ได้ถึงกับจนนะแต่ก็แบบพอมีพอใช้แต่ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบเฮ้ยก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราหาตู้เย็นมือสองมาใช้ดีกว่าอะไรเงี้ย
คือของมือสองครับมันราคาถูกอยู่แล้วนะฮะมันราคาถูกกว่ามือหนึ่งแล้วแหละมือสองก็ต้องผ่านมือใครมาก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามีประวัติไหมตู้เย็นนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะฮะถูกไหมก็เราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยนะฮะแต่สิ่งที่ทำผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าราคาครับราคามันถูกมันถูกมากนะครับก็ผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะมีเงินพอที่จะซื้อได้แหละคงไม่มีเงินที่จะซื้อมือหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันคอมปูมือหนึ่งมันก็แพงอะเนาะนะครับเอาตู้เล็กๆเลยอย่างเงี้ยตู้เล็กก็ 7-8,000 แล้วเอาแบบตู้เล็กเลยนะแต่ถ้าตู้ใหญ่อะก็เป็นหมื่นนะครับโอเคก็มีตอนเช้าครับเช้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกไปข้างนอกนะครับออกจากบ้านแล้วก็แบบไปเดินหาร้านขายของมือสองครับพวกของใช้มือสองไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยครับก็เดินไปเดินไปก็ไปเจอร้านหนึ่งไปเจอร้านหนึ่งนะครับก็เป็นร้านขายตู้เย็นมือสองนะฮะอันนี้คือขายตู้เย็นโดยเฉพาะเลยนะครับผู้หญิงก็ดูแบบเดินเข้าไปดูครับว่าเอ๊ตู้เย็นตู้ไหนดีนะอะไรเงี้ยที่แบบมันจะเหมาะมันจะเหมาะอะไรเงี้ยแบบราคาแบบไม่แพงมากแล้วก็แบบดูเหมาะสมอ่ะเหมาะสมที่จะเอาไปไว้ใช้ในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยครับแบบว่าใส่ผลไม้ได้อะไรพวกเนี้ยเจ้าของร้านก็เดินออกมานะครับว่าเดินออกมาทักทายครับโอ้สวัสดีครับสนใจตู้เย็นตู้ไหนอยู่ล่ะครับอะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เดินมาเจ้าของร้านนี่แบบเป็นคนมีอายุแล้วแบบแก่แล้วแต่ไม่ได้แก่แบบหัวงอกนะฮะก็อายุราวๆประมาณสักเลยวัยกลางคนไปแล้วประมาณสัก40ถือว่าวัยกลางคนไหมก็ยังวัยกลางคนอยู่นะอายุเหรอผมว่าประมาณ50กว่าหรือ60ไม่แหละน่าจะเลยวัยกลางคนมาเป็นวัยทองแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดินมาเนี่ยสวัสดีครับสนใจตู้เย็นตู้ไหนอยู่หรอครับอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไปผู้หญิงคนนี้บอกอ๋อพอมาดูตู้เย็นค่ะก็แบบผู้หญิงมันก็ดูไปเรื่อยนะจนมาเจอตู้เย็นตู้เย็นนึงลิ้นพันแล้วมาเจอตู้เย็นตู้นึงที่แบบถูกใจมากนะฮะราคาไม่แรงมากนะฮะประมาณสัก 2-3,000 เนี่ยราคานะฮะเป็นมือ2ตู้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับตู้ก็ขนาดกลางๆเจ้าของร้านก็อ่ะโอเคเจ้าตู้นี้ใช่ไหมเจ้าของร้านก็ให้เช็คสภาพก่อนครับว่าเนี่ยโอเคหรือเปล่าสภาพแบบนี้โอเคไหมอาจจะมีตำหนินิดหน่อยตำหนิอะไรพวกนี้ครับตำหนิรอยนู่นรอยนี่ก็แบบให้ดูอ่ะให้เช็คให้แน่ใจว่าโอเคหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ระหว่างที่เช็คเนี่ยก็เปิดตู้เย็นมาครับเปิดตู้เย็นแล้วก็แบบดูข้างในก็แบบเอาหัวเข้าไปดูอ่ะเอ้ยไม่ได้แบบเอาหัวแบบมุดเข้าไปนะก็แบบเปิดดูแล้วก็เอาหัวเข้าไปนิดนึงก็แบบดูว่าแบบข้างในเนี้ยมันโอเคหรือเปล่าปรากฏว่าระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เช็คอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงครับเสียงผู้หญิงใครไม่รู้เสียงแบบเสียงเหมือนสะอื้นน่ะเสียงเหมือนคนสะอื้นนะครับสะอื้นแล้วทีนี้ผู้หญิงก็งงครับก็เลยถามว่าเมื่อกี้เสียงใครอะครับแบบเมื่อกี้เสียงใครอะคะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของร้านบอกไม่มีนะครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็นึกว่าจะตัวเองอะจะหูแว่วเว้ยนึกว่าจะหูแว่วแบบได้ยินเสียงลมเสียงอะไรพวกเนี้ยก็โอเคตกลงทำการซื้อขายกันเรียบร้อยนะฮะก็จ่ายตังค์กันไปประมาณ 3,000 กว่าบาทเจ้าของร้านก็บอกเนี่ยเอาเดี๋ยวให้ลูกน้องเอาไปส่งถึงบ้านเอาไปส่งถึงบ้านนะครับพอตกเย็นมานะครับก็ตู้เย็นตัวนี้ก็มาส่งถึงบ้านจริงๆนะฮะก็มาส่งถึงบ้านเลยนะครับก็เข็นกันไปเอารถเข็นมาฮะรถเข็นแล้วก็เอามาตั้งในห้องนะฮะสภาพตู้เย็นตัวเนี้ยก็ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างผิดลิ้นพันค่อนข้างที่จะโอเคค่อนข้างจะโอเคแบบใช้งานได้นะครับราคาก็ไม่แรงด้วยอารมณ์ประมาณว่าของดีราคาถูกอะไรทำนองนี้แหละนะครับพอผู้หญิงไม่เอะใจที่ได้ยินเสียงใช่ไหมก็คิดว่าตัวเองหูแว่วก็ใช้ชีวิตปกติครับใช้ชีวิตปกติก็แบบนั่งเล่นคอมนอนเล่นอะไรพวกเนี้ยนะฮะวันแรกแล้วก็วันที่2ก็ยังไม่มีอะไรฮะผ่านไป2วันแรกไม่มีอะไรทุกอย่างปกตินะฮะก็เอาพวกของพวกน้ำดื่มผลไม้อะไรก็บรรจุเข้าไปในแหละบรรจุผลไม้อะไรพวกเนี้ยใส่เข้าไปตู้เย็นเรียบร้อยนะฮะจนมาคืนวันที่3ฮะจนคืนวันที่3ครับผู้หญิงคนนี้นั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่อาจจะนั่งทำงานหรือเล่น
MSN อะไรพวกเนี้ยโอ้เรื่องมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะ10กว่าปีแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำครับโอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยก็ว่าได้หรืออาจจะเกิดแล้วยังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่านั่งเล่นคอมอยู่นะฮะตอนกลางคืนเลยเปิดไฟโคมไฟข้างๆอยู่ๆโคมไฟก็กระพริบครับคอมด้วยนะรวมถึงคอมด้วยเหมือนไฟถูกตัดอะตอนแรกก็กระพริบแล้วก็ดับไปนะฮะทีนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับหิวน้ำผู้หญิงก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แบบเออไฟคงดับอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มาก็แบบเล่นคอมนานจนแบบหิวน้ำอ่ะไม่ได้กินน้ำอะไรเงี้ยก็เลยไปหยิบน้ำที่ตู้เย็นนะครับพอหยิบน้ำเปิดฝาขวดมาก็ได้กลิ่นนะทำไมมันไอ้นี่วะกลิ่นมันแบบเหม็นวะเออกลิ่นมันเหม็นอ่ะแบบเหม็นอะไรวะอะไรเงี้ยมันเหม็นอะไรแบบตู้เย็นก็แบบดูดีทุกอย่างมันจะมีกลิ่นอะไรอย่างงี้ได้ไงถูกไหมผู้หญิงก็เริ่มเอะใจแล้วอ้าวอะไรวะเนี่ยมันกินเหม็นวะก็เลยกินน้ำมันไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะทีนี้ครับพอเหมือนกับว่าอ่ะโอเคนั่งรอไฟมันจะนานกันไปแล้วก็เลยตัดสินใจนอนนะครับคือผู้หญิงคนนี้นอนคือผู้หญิงเนี่ยอาศัยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยอยู่ตัวคนเดียวฮะคุณผู้ชมฮะนั่นแหละพอนอนไปปุ๊บก็เหมือนกับว่าฝันร้ายครับเหมือนฝันเนี่ยเห็นมีคนมีผู้หญิงอยู่ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยโดนเหมือนโดนหลอกอ่ะแต่ไม่ได้โดนหลอกโดยตรงนะแบบโดนในฝันอะไรเงี้ยแบบไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันก็แบบหูกลัวมากแบบเห็นแบบเป็นศพอยู่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยทีนี้ผู้หญิงมันก็ตื่นมาหูตื่นมาก็แบบเหงื่อนี่โชกไปเลยโชกเต็มตัวเลยก็แบบไม่ไหวแล้วคือเจอแบบวันที่3ก็ไม่ไหวแล้วว่าแบบอยู่ๆไฟก็ดับเองโอ้แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วไปเปิดตู้เย็นกินน้ำก็มีกลิ่นแปลกๆแล้วก็มานอนฝันร้ายอีกซึ่งมันคือปกติมันก็คือผู้หญิงคนนี้ปกติก็นอนไม่ได้มีฝันร้ายเกี่ยวกับผีนะคืออยู่ๆตั้งแต่มีตู้เย็นมาตั้งแต่ซื้อตู้เย็นมาเนี่ยแม่งเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฝันเห็นผีเงี้ยปกติเป็นคนไม่ฝันเลยก็ฝันเห็นผีซึ่งมันผิดปกติมากนะฮะพอมาคืนที่4ครับผู้หญิงคนนี้ก็แบบเริ่มกลัวและแบบเริ่มผิดปกติอะไรเงี้ยก็เลยไปชวนเพื่อนมาครับเพื่อนอาจจะเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปชวนมาอยู่ด้วยคืนนึงไม่กล้าอยู่คนเดียวก็ไปชวนเพื่อนมาใช่ไหมตอนเพื่อนอยู่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีอะไรเงี้ยปกติครับไม่มีเรื่องแปลกๆเลยจนตอนนอนอ่ะเพื่อนก็นอนหมดแล้วผู้หญิงคนนี้ก็นอนนะผู้หญิงเจ้าของบ้านเจ้าของตัวเองคนนี้ก็นอนแล้วแต่พระเอิร์ธหิวน้ำตื่นขึ้นมาหิวน้ำกลางดึกผู้หญิงคนนี้ก็หิวมันก็แบบลุกขึ้นมาเปิดน้ำกินครับแต่ปรากฏว่าเปิดตู้เย็นออกมาไม่เจอน้ำไม่เจออะไรฮะรู้ไหมว่าเจออะไรเจอผู้หญิงครับกำลังนั่งเก็บเข่าอยู่ในตู้เย็นอันนี้คือเห็นกันแบบจ่าๆเลยแบบร่างกายก็ผิวขาวซีดมีรอยฟกช้ำรอยแผลพวกเนี้ยผู้หญิงคนนี้มันก็กรีดแล้วแบบเพื่อนมันก็ตื่นไปบอกเฮ้ยเห็นอะไรเป็นอะไรไอ้ผู้หญิงคนนี้บอกเฮ้ยเนี่ยเห็นมีศพอยู่ข้างในเนี่ยอะไรเงี้ยครับเห็นมีศพอยู่ข้างในนี้เพื่อนแม่งก็งงเว้ยแบบอะไรวะศพอะไรเพื่อนมันก็ไปเปิดดูอ๋อก็มีอะไรเนี่ยเพื่อนก็บอกโอ้ก็มีอะไรเนี่ยเธอคงตาฝาดแหละเธอไปนอนสร้างอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็นอนลงครับจนมาวันที่5ใช่ไหมวันที่5แล้วเพื่อนก็กลับหมดแล้วทีนี้ผู้หญิงอะเริ่มคือไม่ไหวแล้วไม่ใช่เริ่มทำไมมันไม่ไหวแล้วเว้ยคือเจอจ่าแล้วว่าเป็นคือแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าไม่โอเคแล้วตู้เย็นตัวนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับกลับไปที่ร้านนั้นร้านขายตู้เย็นมือสองร้านนั้นนะครับก็ไปถามประวัติว่าเนี่ยตู้เย็นเนี้ยมันมีอะไรทำไมแบบมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยเจ้าของร้านไม่หมกนะครับเจ้าของร้านไม่หมกไม่ปิดบังนะฮะก็เล่าให้ฟังเลยแต่ไม่ได้เล่าตอนซื้อหรอกถ้าเล่าตอนซื้อมันก็ขายไม่ออกใช่เวลาคนแบบนั่นแหละขายของมือสองใครมันจะไปเล่าประวัติตอนที่ลูกค้าจะซื้อวะลูกค้าได้ยินประวัติมันก็ไม่ซื้อดิมันก็นั่นแหละคนมันก็ไม่ซื้อใช่ไหมเขาก็เลยไม่เลือกที่จะเล่าในตอนแรกจนกว่าลูกค้าจะเจอแล้วมาเล่าให้ฟังเพราะได้ตังค์ไปแล้วใช่ป่ะก็ได้เงินไปแล้วถึงค่อยเล่าอะไรเงี้ยพอผู้หญิงคนนั้นกลับไปที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านก็ไม่หมกไม่ปิดบังครับก็พูดความจริงแล้ววันเนี่ยมันมีเหตุการณ์การฆาตกรรมเกิดขึ้นมีคือแบบ
ฆ่ายัดศพในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเออโดนฆ่านะครับโดนฆ่าตายแล้วศพไปหมกไว้ในตู้เย็นแล้วนั่นแหละมันออกข่าวด้วยนะมันออกข่าวด้วยเออไอ้ข่าวเนี้ยก็เลยแบบผู้หญิงก็แบบร้องไห้อ่ะแบบใช่คนนั้นจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเออแบบนั่นแหละมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในตู้เย็นนี้แล้วมันก็เลยถูกส่งมาขายต่อที่ร้านนี้เจ้าของร้านก็เป็นคนก็เจ้าของร้านบอกว่าเลยว่าเจ้าของร้านก็บอกว่าตัวเองก็โดนเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันโดนหลอกมาเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับโดนหลอกมาเหมือนกันเลยนะฮะแต่เขาทนได้เออเหมือนกับชินแล้วอะไรเงี้ยพอมีคนมาซื้อเขาแบบเออโล่งใจแล้วไม่เจอผีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยขายไปนะฮะอืมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเรื่องประมาณนั้นเรื่องของมือสองก็ข้อคิดเหรอข้อคิดก็มีก่อนจะซื้อของมือสองอะไรก็ตามก็ต้องดูให้ดีนะเช็คประวัติให้ดีก่อนซื้อนะครับอืมนี่คือข้อคิดของเรื่องนี้นะฮะโอเคเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ฮะจบละโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวไม่แพ้กับเรื่องแรกเลยนะน่ากลัวกว่าเรื่องแรกด้วยซ้ำเรื่องแรกมันไม่ได้เจอแบบว่าจ่าไงนี่เจอจ่าเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบของมือสองเนี่ยต้องดูให้ดีนะฮะจะซื้ออะไรก็ต้องดูประวัติให้ดีว่ามีประวัติไหมอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เย็นหรือแม้กระทั่งรถหรือบ้านครับว่ามีประวัติไหมมีคนตายไหมมีอุบัติเหตุไหมอะไรเงี้ยครับอืมก็ดูให้ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้แฮกเกอร์เล่าเรื่องต่อได้เลยฮะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากอ่ะเชิญครับอ่ะโอเคไหนๆเรื่องของคนเทพก็เป็นเรื่องของมือสองแล้วผมจะเล่าเรื่องของผมบ้างนะฮะเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่ารถมือสองนะฮะเป็นของมือสองกันนะครับแต่ผมจะพยายามเล่าให้มันสั้นแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดละกันนะฮะโอเคเริ่มเรื่องเลยฮะเรื่องมันอยู่ว่านะครับมีผู้หญิงคนนึงนะครับมีลูกนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าจะหย่ากับสามีอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเรียกว่าโสดลูกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะมีรถใช้นะครับปกติไปไหนมาไหนก็แบบเดินรถประจำทุยใช้รถประจำทางเออนั่งรถเมล์แท็กซี่แล้วเนี้ยมาเยอะแล้วเลยแบบรู้สึกเบื่อเปลืองตังด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะได้รถเก๋งมือสองราคาถูกมาใช้นะฮะด้วยความที่ว่าสามีก็หย่าอะไรเงี้ยก็แบบรายได้ในครอบครัวมันก็ลดลงนะฮะก็เลยแบบอยากมีรถมือสองขับไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบไปหาเต็นท์รถมือสองนะฮะเออไปหาเต็นท์รถมือสองอะไรเงี้ยหาไปหลายวันครับมาเจอเต็นท์นึงถูกใจมากนะฮะก็เลยเข้าไปในเต็นท์นั้นก็คุยสอบถามรถไปเรื่อยมาปรากฏว่าเจ้าของเต็นท์อ่ะมันเสนอรถคันนี้เออรถคันนี้รุ่นนี้นะอะไรเงี้ยก็เสนอกันไปก็คุยรายละเอียดกันไปแล้วก็ซื้อมานะฮะก็ซื้อมาเออไม่แน่ใจว่าซื้อสดหรือว่าผ่อนนะครับน่าจะซื้อสดนะน่าจะเป็นเงินแบบก้อนสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะแบบไอ้แบบยังไงวะทำงานก็แบบเดินทางรถประจำทางแท็กซี่รถเมล์อะไรเงี้ยมันก็เสียตังค์ใช่ป่ะก็เลยแบบเออเงินก้อนสุดท้ายเนี้ยมาซื้อรถแทนนะครับก็ซื้อรถไปนะฮะมีลูกคนหนึ่งด้วยนะฮะก็เอามาขับใช้งานแรกก็ปกติครับหลังๆมาเริ่มผิดปกติเพราะว่าเหมือนจะมีเป็นผู้หญิงอ่ะอยู่ในรถด้วยเว้ยเออหลังๆมาเริ่มแปลกๆแล้วแบบขับไปทำงานกลับดึกอย่างเงี้ยแบบเหมือนมีคนอยู่ในรถอ่ะเออแม่งแปลกๆแล้วแหละอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบเอะใจละก็เลยไปถามเจ้าของเต็นท์ว่ารถคันนี้มีประวัติไหมแต่ว่าตอนซื้อขายอ่ะถามประวัติเหมือนกันนะแต่เจ้าของเต็นท์ก็บอกไม่มีประวัติครับอะไรเงี้ยพอไปถามเจ้าของเต็นท์เจ้าของเต็นท์ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่มีประวัติไม่มีประวัติอะไรเงี้ยพอไม่มีประวัติปุ๊บก็แบบแม่งเชื่อไม่ได้แหละก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะขับรถคันนี้แล้วอ่ะเออก็เลยแบบจอดแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบจอดเหมือนจะทิ้งรถอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแต่อีกใจนึงก็แบบเสียดายโอ้โหเงินก็สุดท้ายจะทิ้งอย่างงี้ไม่ได้แลกกับผีอะไรพวกเนี้ยทิ้งไม่ได้ก็เลยต้องทนใช้กันต่อไปนะฮะทนใช้ไปสักพักนึงก็แบบตัดสินใจที่แบบว่าจะเอามาขายคืนให้กับเต็นท์
เอามาขายรถคืนให้กับเต็นท์เต็นท์ก็ไปมาเต็นท์ก็อ่ะก็ได้ขายก็ได้อะไรเงี้ยแต่ต้องแบบยังไงอะเอารถไปจอดในเต็นท์อะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนแล้วอะเออตอนหัวค่ำแล้วเต็นท์จะปิดแล้วแล้วแบบไปพอดีอะไรเงี้ยพอเจ้าของเต็นท์เหมือนแบบจะกลับบ้านแล้วอะจะกลับบ้านแล้วแล้วแบบผู้หญิงคนนี้มาติดต่อขายคืนเจ้าของเต็นท์บอกอ่ะได้นะครับก็เลยบอกให้เจ้าของไอ้ผู้หญิงคนนี้เอารถไปจอดในเต็นท์ในเต็นท์แล้วเจ้าของเต็นท์ก็กลับพอดีนะฮะกลับพอดีแล้วแบบพอกลับไปปุ๊บปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ที่มีลูกมาด้วยออกไม่ได้เหมือนโดนอะไรขังไว้นะฮะก็เลยแบบลูกก็แบบซนอ่ะเนาะก็แบบวิ่งไปทั่ววิ่งไปทั่วเต็นท์เลยนะครับอารมณ์แบบอุ๊ยรถเยอะจังเลยอ่ะแบบไปเดินดูไปวิ่งเล่นดีกว่าแต่ตอนนั้นเป็นคืนแล้ววิ่งไปไหนไม่รู้แบบแม่ก็แบบหาไม่เจออะไรเงี้ยหาลูกไม่เจอก็เลยแบบวิ่งตามหาลูกนะครับจนไปเจอใครไม่รู้เป็นผู้หญิงเหมือนกันแบบผู้หญิงอ้วนอ้วนเลยแต่ไม่ได้ท้องไปเจอผู้หญิงคนนึงแบบลักษณะแบบเหมือนไม่ใช่คนอะแล้วแบบแหวกท้องอะแล้วก็ไส้ไหลไอ้ผู้หญิงคนไอ้แม่เด็กคนนี้แม่งก็แบบสติหลุดเลยครับแบบจากเลยโอ้โหไอ้ผู้หญิงคนที่ผมว่าเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ติดมากับรถมือสองคันนั้นแหละเหมือนมีประวัติว่าแบบมีการตายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไอ้ผู้หญิงก็จ้าแกไหมพอจ้าแล้วก็แบบวิ่งออกไปข้างนอกเต็นท์แล้วแบบไปเจอลูกอยู่กลางหลงดีพอแบบวิ่งไปหาลูกปุ๊บมีรถมาชนเลยครับรถจากไหนไม่รู้ขับมาชนแรงมากสรุปว่าทั้งคู่เสียชีวิตครับอ่ะเรื่องประมาณนี้นะฮะอันนี้เล่าเร็วสุดละเท่าที่ฟังมานะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะฮะโหคิดดูครับมีผู้หญิงมาควักไส้ให้เห็นนะโอ้โหแค่นี้ก็แบบสติแตกแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเชิญพระเจ้าเล่าเรื่องต่อเลยฮะโอเควันนี้ไปไวนิดนึงอ้อพระเจ้าไม่มีเรื่องเล่าในวันนี้ไม่ได้เตรียมมาขอโทษด้วยนะทุกคนคือแบบพระเจ้าก็ลืมบอกตอนต้นรายการอ่ะขอโทษด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวปิดรายการเลยก็ได้แต่ที่หลังอ่ะบอกก่อนล่วงหน้านะว่าวันนี้ไม่ได้จะมาเล่าเรื่องผีมานั่งฟังเฉยๆก็บอกงี้จบแหมไม่ต้องเก็บไว้ในใจก็ได้อ่ะโอเคครับก็สำหรับเรื่องเล่าผีในวันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแต่ละเรื่องก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนเอ้ย5คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมเอ้ยไม่ EP หน้านะฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ